นะคะกับรายการไอแอมแซมนั่นเองค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่ขวัญจะมาต้อนรับศิลปินหน้าหนึ่งของไอแอมแซมนิวส์ของเราในวันนี้นั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะทั้งสองสาวก็พร้อมแล้วแล้วก็อยู่ข้างขวัญแล้วค่ะขอต้อนรับทั้งสองคนเลยดีกว่านะคะกับฟอร์มอดนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยมากเลยนะคะนี่ได้เจอกันสักทีเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งโฟแล้วก็หมดเลยนะคะมีคิวจะต้องมาเจอเราตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเลยแต่ว่าติดเรื่องน้ำท่วมไปนะคะตอนนี้ก็เลยมาเป็นช่วงนี้แทนแต่ไม่เป็นไรค่ะเราก็มีคำถามมาถามทั้งสองสาวนะคะแบบจัดเต็มแน่นอนเอ้ยมุมนี้หัวเถิกมากไม่อยากจะบอกว่าเข้ารายการเนี่ยจะรับแล้วจะรับอีกเป็นมุมแล้วเป็นมุมอีกไม่ลงตัวแต่ทั้งสองคนมีแบบว่าเนี่ยประดับผมนะคะแบบหัวสวยมากเลยคืออันนี้เล็กสุดแล้วนะคะที่บ้านเล็กสุดแล้วอะค่ะก็บอกว่าคือชุดเบาไงเลยต้องเน้นถ้าใหญ่กว่านี้เราตายแล้วล่ะค่ะอันนี้ดีเลยนะคะก็มาขอให้เป็นศิลปินหน้าหนึ่งประจำสัปดาห์นี้ประจำวันนี้ของเรากันเลยละกันนะคะขอถามคำถามแรกก่อนเลยละกันค่ะข่าวแรกของเรามาเลยค่ะข่าวแรกของเรานะคะบอกว่าโฟมอดกลับมาพร้อมลุคใหม่ใสๆคลิกๆโดนใจนี่ใสๆคลิกๆด้วยเพราะว่าหายไปพอสมควรนานพอสมควรนะคะตอนนี้ก็กลับมาแล้วค่ะต้องถามเลยว่าแต่ละคนเนี่ยไปทำอะไรมาบ้างก่อนที่จะกลับมาถึงตอนนี้แล้วก็มีอัลบั้มนี้กับธีมนี้และคอนเซปต์นี้ด้วยค่ะก็ไปทำอะไรมาบ้างครับก็ตัดหัวตัวเองจะไม่ค่อยได้คำตอบดีจากหมดนะคะขวัญต้องขวัญต้องทำใจนิดนึงนะคะไม่มันแบบรายการแบบมีสีสันอะไรอย่างนี้ก็ตัดผมค่ะเปลี่ยนลุคค่ะใช่ผมสั้นเลยใช่ผมสั้นค่ะก็เปลี่ยนเหมือนว่าเปลี่ยนสไตล์ไปด้วยเลยค่ะเป็นน่ารักสดใสอย่างนี้ค่ะดูแบบธรรมะทะแมงขึ้นใช่เพราะอัลบั้มนี้จะดูแบบเบาๆขึ้นใช่ไหมคะจากแนวใสๆมากขึ้นกว่าเดิมก็สีที่เลือกใช้ด้วยโทนเสื้อผ้าก็จะเป็นสีหวานๆนิดนึงก็จะเป็นชมพูม่วงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ก็จะดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นแล้วก็จะดูเป็นสาวมากขึ้นแต่ก็ยังหวานๆแล้วก็น่ารักอยู่ค่ะใช่พอชุดสวยมากเลยทั้งใน MV แล้วก็ชุดที่มาวันนี้ด้วยอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์2ค่ะใช่2ทั้ง2คนมีแบบส่วนร่วมในการคิดชุดด้วยมั้ยคะอันนี้จริงๆเราก็มีส่วนร่วมตั้งแต่แบบอัลบั้มแรกเลยนะคะเลือกเสื้อผ้าเพราะว่าเราก็บอกเขาว่าเอ้ยอัลบั้มนี้เราอยากได้สีชมพูนะหรือว่าอยากดูเป็นผู้หญิงหน่อยหรืออะไรเงี้ยแล้วโฟก็จะแบบขอเครื่องประดับบนหัวเยอะๆนะอะไรอย่างเงี้ยที่จริงจัดเต็มมาให้เลยที่จริงเนี่ยเรื่องที่คาดผมเนี่ยคือรีเควสไปหลายอัลบั้มแล้วใช่แต่อัลบั้มนี้พอรีเควสมาทีก็ได้จริงๆอันนี้แบบไม่ได้เป็นแบบผ้าหรือเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์นะอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นกระดาษเป็นกระดาษกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วเขาก็นั่งทำให้เลยใช่ค่ะเป็นหนังสือพิมพ์แล้วของมดนะคะอันนี้หัวกุ้งมังกรหนวดหนวดหนวดจริงๆหนวดยาวเหมือนจริงๆเขาพูดแล้วแบบใช่เลยใช่พูดไม่หิวหัวยาวเนี่ยดูเนี่ยมีหนวดยาวเลยเนี่ยถูกใจเนาะแต่จริงๆมันอารมณ์แบบผู้หญิงหวานๆที่แบบว่าเซ็กซี่เล็กๆเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะหมดเนี่ยค่ะจะเซ็กซี่นิดนึงอยากให้ยืนใช่ไหมคะอันนี้เซ็กซี่เขาสวยไงเขาก็ต้องโชว์สวยไม่ได้สวยขนาดนั้นนี่ไปแล้วข่าวแรกของเรานะคะคราวนี้มาที่ข่าวที่สองกันบ้างดีกว่าอันนี้ดูเหมือนจะแรงนิดนึงนะคะบอกว่าฟอร์มอดค่ะประกาศกล้าวเชิญจีบได้เลยจ้ามาจีบได้เลยเพราะว่าซิงเกิลแรกใช่ไหมคะปล่อยออกมาจีบได้แฟนไม่รักถูกใจสาวๆหลายคนที่แบบแฟนไม่สนใจอย่างนี้แล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะกระแสดีมากอ่ะเพราะว่ามีเวอร์ชันของอากูเลเล่รวมทั้งมีคอนเทสต์ด้วยอยากให้พูดถึงฟีดแบ็กของซิงเกิลนี้หน่อยค่ะก็รู้สึกดีใจมากเพราะตอนที่เราปล่อยเพลงนี้ออกมาเนี่ยคือเป็นช่วงที่เราเจอน้ำท่วมพอดีค่ะตอนแรกก็หวั่นแล้วว่าโอ๊ยเจอไปอย่างนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยแต่แบบพอเราได้แบบได้รับฟีดแบ็กจากเวลาที่เราไปเล่นคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบทุกคนเนี่ยคอยติดตามและให้ความสนใจตลอดเลยรู้สึกแบบใช่นี่ดูพุ่งเงี้ยยอดวิวแบบเยอะมากๆเลยแค่ทีเดียวก็เป็นล้านแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเพลงมันได้เพราะว่าเราสองคนเนี่ยชอบเพลงนี้มากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบหลายๆคนก็คิดเหมือนเราแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้างั้นเรามาทำอะไรตอบแทนละกันที่ชอบเนี่ยทำอีกเวอร์ชันนึงออกมาดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็เลยจัดกิจกรรมขึ้นมาด้วยแบบให้น้องๆแบบเล่นคูเลเล่แบบสไตล์ของเขาเองอะไรเงี้ยแล้วก็มอบของรางวัลให้อะไรเงี้ยค่ะน่ารักมากเลยนะคะจริงคือชื่อเพลงแล้วก็แบบเนื้อเพลงมันแบบฟังแล้วติดหูเลยด้วยอ่ะใช่ก็แบบเหมือนงอนนะคนมีแฟนแล้วแบบแฟนไม่สนใจแล้วก็แบบประชดเลยประชดได้จีบได้แฟนไม่รักแต่ชีวิตจริงแฟนรักเนาะโยนกันเลยโยนไปต่ออันนี้บ้างอันนี้คือเป็นสดใสสดใสไปแล้วมาอีกเพลงนึงนะคะกลายเป็นว่าเป็นข่าวที่3ของเราเลยละกันข่าวที่3ของเรานะคะบอกว่า For Hurt หมดหน่อยค่ะเหตุเกิดในแฟนเขาแฟนเรามาเจอเพลงนี้เข้าไปนะคะก็กระแสแรงเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือไม่ได้น้อยอะไรกันจริงหรอกเนาะเป็น MV ที่เรียกว่าดังมากๆอยู่จริงๆเหรอจริงๆวัน
มันจริงแย่งแย่งพระเอกMVอยู่แล้วพระเอกMVหล่อเนาะแย่งแย่งแย่งกันไม่คุยหรือเปล่าพูดไทยไม่ได้เลยพูดไทยไม่ได้เลยที่แรกแล้วเหมือนกับว่าเขาเหมือนเป็นลูกครึ่งเยอรมันโดยสำเนียงแล้วเนี่ยภาษาสำเนียงภาษาอังกฤษเนี่ยเลยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เวลาฟังก็จะนั่งแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วค่อยต้องแปลเป็นภาษาไทยอีกอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เอ็มมี่ก็ประมาณว่าเราชอบผู้ชายคนเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต่างคนต่างไม่รู้พอผ่านไปนานๆเข้าปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมดไปสนิทกับผู้ชายคนนั้นจังอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบเฮ้ยถือว่ามดชอบพอรู้มดชอบปุ๊บเราก็รู้สึกว่าออกห่างดีกว่าแล้วพอตอนหลังปุ๊บมดมารู้อีกว่าโฟชอบปุ๊บมดก็โอเคงั้นจะออกห่างอะไรเงี้ยสรุปก็คือเราสองคนเนี่ยไม่เอาผู้ชายเราเลือกเพื่อนรักกันอย่างงี้ใช่ได้ไปดูบอกว่าเราไม่ได้ไปดูแบบคอมเมนต์อะไรเงี้ยทุกคนดูอินกับ MV นะใช่แต่เราชอบเอ็มวีสวยมากคือแบบสีมูดแอนด์โทนทุกอย่างคือแบบได้หมดเลยใช่ตอนแรกเขาบอกว่าเนี่ยจะออกเป็นแนวแบบอาร์ตนิดนึงเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยอาร์ตจะโกงว่ามันจะเข้ากันไหมเพราะปกติทุกคนจะติดว่าแบบโฟมต้องเป็นอะไรที่แบบสดใสมากๆสีหวานๆอะไรเงี้ยค่ะแต่นี่ก็ยังเป็นอาร์ตที่แบบมีสีสดใสหวานๆอยู่ด้วยเนาะชอบมากเลยด้วยนะขอบคุณค่ะปล่อยเลยถึง2 MV ด้วยกันนะคะแต่คราวนี้ค่ะขอพูดถึงตัวอัลบั้มบ้างอัลบั้มนะคะมาจนถึงตอนนี้แล้วขอเข้าข่าวที่4เลยละกันเขาบอกว่านับดีๆมีตกใจโฟมดนะคะมาใหม่ในอัลบั้มชุดที่8แล้ว8แล้วอ่ะคือแบบถ้าเราเห็นโฟมดมาตั้งนานแล้วนะแล้วก็คือเห็นมาหลายซิงเกิลหลายอัลบั้มมากเลยแต่ไม่เคยมานับจริงๆพอมานับแล้วแบบ8แล้วอ่ะเร็วมากเลยตกใจมากค่ะตอนที่เราเร็วและแก่มากโอ้ยแก่ไหมไม่แก่ถึงอายุจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าหัวใจแล้วก็ยังวัยรุ่นอยู่แต่ยังวัยรุ่นอยู่เนาะเป็นไงบ้างคะตัวเองก็เฮ้ย8แล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ตอนแรกเราก็รู้สึกแบบเฉยๆนะคะเพราะว่าทำแต่ละบ้านนี่คือทุกอัลบั้มมันชนกันต่อเนื่องทำชนกันต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้สึกจนพออัลบั้มเนี้ยทุกคนจะมาเน้นย้ำว่าแบบอัลบั้มชุดที่8แล้วก็โฟมอดเนี้ยเราก็รู้สึก8แล้วทุกคนก็ตกใจว่า8แล้วนี่คือใหญ่สุดใน IS แล้วหรือเปล่าแบบอัลบั้มเยอะมากเลยแล้วก็เฮ้ยแค่กำลังจะเซก็พอเลยอย่าให้สุดใหญ่สุดใน IS เลยอะไรเงี้ยแต่จริงทั้ง2คนคือปล่อยมาแต่ละอัลบั้มแต่ละปีนะคะก็จะมีพัฒนาการตลอดเลยมาพูดถึงอัลบั้มนี้กันบ้างดีกว่าพัฒนาการหลักๆเลยคืออะไรบ้างคะไม่มีค่ะรอเล่นตอบชัดมากเลยเรื่องของเนื้อเพลงค่ะเนื้อเพลงที่จะโตขึ้นทุกอัลบั้มที่หลายๆคนเนี่ยจะสังเกตได้ง่ายจากเพลงช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือเป็นเนื้อเพลงเนาะเนื้อเพลงการร้องเพลงเลยค่ะแล้วก็เหมือนเรื่องเสื้อผ้าอย่างที่บอกค่ะเรามีส่วนร่วมตลอดเพราะว่าพอเราโตขึ้นเนี่ยวันนึงเราก็รู้สึกว่าไม่อยากเป็นผู้หญิงอยากดูสาวดูสวยขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะคุยกับเขาเลยว่าอยากได้แบบที่เป็นผู้หญิงหวานๆอะไรเงี้ยดูโตเขาก็จะแบบโอเคจัดให้ส่วนเนื้อเพลงก็บอกว่าไม่อยากได้เด็กมากนะเขาก็เลยบอกว่าไม่อยากได้เด็กมากหรอกแต่ว่าทาร์เก็ตโฟมอนนี่คือเด็กนะเราก็เลยงั้นช่วยหน่อยละกันทำไงก็ได้ให้คนที่ยังชอบโฟมอดเนี่ยยังชอบอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเนื้อหาเพลงโตก็เลยเป็นจีบได้แฟนไม่รักใช่ก็โตขึ้นเนาะใช่ใช่เนื้อหาคือโตแต่ว่าด้วยดนตรีหรืออะไรก็แล้วแต่คือจะทำให้ดูเด็กอยู่ใช่ใช่น่ารักนะมีพัฒนาการตลอดทุกอัลบั้มเลยด้วยค่ะจนกระทั่งนะคะมาถึงอัลบั้มนี้ค่ะก็เลยอยากจะเข้าข่าวที่หกของเรากันต่อเลยเพราะว่าอยากถามนะคะว่าซิงเกิลต่อไปนะคะก็คืออัลบั้มเต็มด้วยเนี่ยจะมาเมื่อไหร่นะคะแฟนๆเนี่ยรอเคลียร์ด่วนเลยค่ะก็ซิงเกิลที่2เราเพิ่งปล่อยไปนะก็อยากให้คนเนี่ยติดตามซิงเกิลแฟนคลับแฟนเราก่อนแต่ว่าแน่นอนค่ะเราก็จะยังมีซิงเกิลต่อไปอยู่เรื่อยๆก็อยากให้คนเนี่ยติดตามแล้วก็ส่วนอัลบั้มเนี่ยก็ติดตามต่อไปเพราะว่ามีแน่นอนมีให้แบบว่าทุกอย่างหมดสรุปว่าติดตามค่ะหมดบอกอะไรไม่ได้เหมือนกันจะบอกว่าอัลบั้มเต็มนะคะน่าจะประมาณสิ้นปีนี้เพราะว่าจะค่อยๆปล่อยออกมาก็อีกสักประมาณปลายเดือนหน้าซิงเกิลที่3ก็น่าจะปล่อยออกมาแล้วซิงเกิลที่3นี้เป็นเพลงช้าเพลงเร็วหรือว่าเป็นยังไงคอยติดตามค่ะคอยติดตามนะพี่ที่บอกคอยติดตามเพราะรู้หรือยังยังไม่รู้คือจริงๆเราอัดมากตอบตรงเราอัดไว้หลายเพลงค่ะเราอัดไว้หลายเพลงมากแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะเอาเพลงไหนที่จะมาปล่อยอย่างเงี้ยค่ะต้องรอติดตามกันให้ดีเลยนะคะใช่ค่ะถ้าเกิดพลาดบุ๊มนี่คือไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้เรื่องเลยไม่พลาดแน่นอนนะถ้าเกิดปล่อยซิงเกิลมาเดี๋ยวชาแนลวีของเราก็เปิดให้อีกอยู่แล้วค่ะสุดยอดสนุกมากเรียกว่าคุยกันแบบว่าหมดเปลือกจริงๆนะคะวันนี้ตอบทุกคำถามของเราทุกพาดหัวข่าวไปเรียบร้อยเลยแต่2คนนี้นะคะก็จะยังไม่ไปแน่นอนเพราะว่าช่วงหน้าค่ะยังจะอยู่เล่นเกมกับเราต่อนะคะกับเกมของเรามีชื่อว่าแฟนเขาแฟนเราแฟนใครนั่นเองค่ะยังไงก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นเกมนะคะกับ2สาวโฟมอสค่ะโทรมาได้เลย022076700เพราะว่าเรามีของรางวัลให้ด้วยนะคะอยู่นี่เลยเป็นกิฟต์เซตนะคะจากกามิกาเซ่นั่นเองค่ะ
นี่ไงเสื้อยืดจีบได้แฟนไม่รักนะคะจากผมนั่นเองค่ะรวมทั้งนะคะอย่าลืมหัวข้อ SMS ของเราด้วยนะคะก็ถามกันง่ายๆเลยค่ะว่าอยากได้จุดๆนะคะมาเป็นแฟนค่ะอยากได้ใครนะคะส่งมาได้เลย4221441นั่นเองพงว่ามีอยากได้ใครเป็นพิเศษไหมคะเห็นได้ต้องพูดบอกไม่มีอะไรไม่ยอมบอกจริงๆด้วยอ่ะบอกไม่ได้หลังกล้องได้ไหมคะได้ก็แต่ถามให้แล้วกันนะคะอันนี้อ่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปชมมิวสิกวิดีโอกันก่อนเลยดีกว่านะคะก็พูดถึงเพลงนี้เลยแล้วกันค่ะแฟนเขาแฟนเราโฟมุดนั่นเองค่ะกับเล่นเกมกันแล้วค่ะกับแฟนเขาแฟนเราแฟนใครนั่นเองนี่มีสายทางบ้านมาแล้วด้วยนะคะ2สายเลยเดี๋ยวรับสายเลือกทีมกันก่อนเลยละกันสายแรกค่ะสวัสดีค่ะมายังเอ่ยยังอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวบอกกติกาก่อนสวัสดีค่ะยังยังงั้นเดี๋ยวให้โฟมดนะคะก็มาอันนี้ก่อนเลยดีกว่าเลือกนะคะว่าจะชุดที่1หรือว่าชุดที่2เรามีคำถาม2ชุดด้วยกันเห็นแต่ข้างหลังเอามดเอาอะไรอ่ะอะไรก็ได้อ่ะง่ายทั้ง2อันเลยที่จริงแล้วใช่มดเอาอะไร1ป่ะ1ก็ได้อ่ะมดเอา1ป่ะงั้นเราเอา1โอเคไม่ต้องถามเหรอเนี่ยไม่ควรจะถามไม่ควรจะบอกว่าเอา1มั้ยหรือบอกให้เอา2มั้ยว่าอันหนึ่งหรอ2ได้เลยงั้นหมดเป็นอันที่1นะคะแล้วก็พี่โฟเป็นอันที่2ค่ะกติกาของเราง่ายมากเลยก็คือให้คิดซะว่า10ชื่อนะคะที่เรากำลังจะอ่านเนี่ยเป็นแบบคนโสดเขาต้องมีคู่ของเขาอย่างเช่นถ้าสมมติเราพูดว่าโรมิโอก็ต้องคู่กับจูเลียตเน่อย่างนี้แหละก็เดี๋ยวเรานะคะจะรับสายเราเล่นคู่กันขอยอมแพ้ได้มั้ยคุณไม่อันนี้เป็นตัวอย่างจริงไม่ยากขนาดนี้หรืออย่างเช่นอันนี้ก็ได้คือมีแบบวัด EQ IQ ป่ะคุณจะวัดก่อนมั้ยในเกมนี้ได้จังเนี่ยโหดมากให้ช้อยอีกข้อนึงโนบิตะค่ะทิสุกะนี่ไงเอาชนะไปเลยปากไม่ได้คือป่ะอ๋อทีมงานบีมาแล้วจริงป่ะเนี่ยนั่นแหละกติกาเป็นอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวจะเล่นคู่กับน้องสายทางบ้านนะคะสลับกันตอบคนละข้อข้อหนึ่งข้อสองเลยจ้าเราเป็นตาคู่กันโดเรมอนก็นั่งอยู่คู่กันตลอดเนี่ยคือคู่แบบเป็นคู่ชายหญิงเป็นแฟนกันนะแฟนกันใช่เนี่ยเราเป็นตาเป็นเบี้ยนเหรอเธอคุณจะว่าอะไรคุณบอกว่าคู่กับโดเรมอนเหรอฮะก็ถามว่าแหมเขาถามคู่กันแล้วก็นึกว่าคู่กับโดเรมอนเอาไม่เป็นไรคำถามจริงง่ายๆแน่นอนรับรองว่าพี่โฟก็เล่นได้นะคะรับสายก่อนเลยดีกว่าสายแรกของเรามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อพาร์ทครับพาร์ทนะพาร์ทจะเลือกเล่นกับใครดีคะพี่โฟหรือว่าพี่มดคะต้องหาว่าอยากแพ้หรืออยากชนะเล่นกับโฟละกันเล่นกับโฟเล่นกับโฟขอไว้ใจพี่โฟนะอันนี้ให้ฝากรู้บอกว่าฝากดูแลเจ้ด้วยนะฝากดูแลด้วยนะฝากดูแลเจ้ด้วยนะใครอยากพูดกับพี่โฟก่อนเล่นไหมคะก็ให้ช่วยด้วยละกันให้ช่วยกันเอาแล้วต่างฝ่ายต่างช่วยเอาแล้วโอเคค่ะเป็นที่ค่ะสำหรับข้อ1ข้อ2นี้ไปเรื่อยๆนะมีเวลาทั้งหมด1นาทีนะคะ10ข้อไม่แล้วเราเล่นกับใครอ่ะก็เล่นกับเขาไงเอาพี่พอตื่นก่อนนะเอาเราเล่นกันเนาะเขาหรอใช่สิแล้วไม่งั้นเขาจะถามไหมว่าจะคู่โฟหรือคู่มดอ๋อนี่คือการชนะเนี่ยเออเดี๋ยวก็เราคู่กับเขาใช่ไงเราคู่กับเขาเดี๋ยวก็คู่กับเขาแล้วก็แข่งกับมอนใช่ก็ใช่ไงข้อตรงนี้แหละไม่ข่าวว่ายังไม่ได้เล่นเกมเดี๋ยวอะไรยังไงเดี๋ยวฝากมอนอธิบายกติกาอีกรอบนึงนะคะแน่ใจหรือว่าจะให้อธิบายหนักไอ้นายยิ่งพูดไม่รู้เรื่องเลยเล่นเลยเล่นเลยยังไม่ใช่ยังไม่มีคู่เลยอ๋อยังไม่มีคู่ต้องให้จับคู่กับเราคู่ที่คนที่ถูกเข้ามามาเล่นการสลับกันต่อสายสองนะคะหมดว่างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อโอเปียค่ะโอเปียนะคะโอเปียคู่กับพี่หมดเลยนะคะหมดจำชื่อน้องไว้เลยโอเปียโอเปียนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวสลับกันตอบนะงั้นเรามาเล่นชุดของพี่โฟก่อนละกันเฮ้ยขอถ้าดูได้พี่โมเล่นก่อนให้ตกลงกันก็ได้นะขอดูมันเป็นตัวอย่างก่อนได้ขอดูเป็นตัวอย่างได้แล้วไม่ได้ไม่มีเวลาแบบลิมิตใช่ไหมหนึ่งนาทีค่ะ
มีอย่างนั้นหล่อนจะเล่นถึงตรงนี้เลยเหรอฉันกะว่าถ้าเกิดฉันตอบไม่ได้ฉันจะนั่งแบบเปิด Google ก่อนไม่ได้ไม่ได้1นาทีเท่านั้นโอเค1นาทีนะคะ10ข้อค่ะเริ่มจากน้องโอเปียก่อนนะข้อ1แล้วก็เป็นหมดข้อ2ข้อ3เราช่วยมั้ยเนี่ยอันนี้คือช่วยเลยคือน้องตอบเลขคีแล้วก็หมดตอบเลขคู่ถ้าเกิดน้องก็ตอบไม่ได้อะช่วยได้ไหมให้ไหมไม่ได้ถือว่าแพ้ไปเลยต้องข้ามเลยอ๋อไอ้ยะมาเลยข้อ1นะคะของน้องโอเปียนะคะแฟนของเซรามูนค่ะได้ไหมถ้าไม่ได้ข้ามได้เลยนะรู้นักการทักซีโร่ถูกต้องไปแล้ว1ของมดของมดแฟนของเอ็ดเวิร์ดค่ะเอ็ดเวิร์ดเบลล่าเร็วมากเลยแฟนของนกชัดชัยค่ะโอเปียแฟนของนกชัดชัยนกสิงไคถูกต้องค่ะกลับมานะคะแฟนของป๊อปอายค่ะโอลิฟแน่เร็วมากแฟนของชมงามค่ะโอเปียค่ะแฟนของชมงามศูนย์แน่มาที่หมดว่าแฟนของแบทพิตค่ะแองเจลิน่าจอลลี่น่ะมาคราวนี้ค่ะแฟนของกบสุวรรณันค่ะโอเปียค่ะแฟนของใครนะคะกบสุวรรณันค่ะกบสุวรรณันบลูปแน่เป๊ะมากค่ะคู่นี้อ่ะแจ็คไททานิกค่ะโรสน่ะกลับมาแล้วค่ะคุณแผนโอเปียค่ะคุณแผนคุณแผนกับใครนะคุณเป็นชาไม่ใช่ข้าไหมข้าไหมแล้วมิกกี้มาหมดเวลาแล้วเป็นเท่าไหร่8คะแนนแปดคะแนนนี่ทำเขาเขวมากเลยเนี่ยนี่ทำเขาเขวมากเลยนะเนี่ยทำไมอ่ะบอกให้มาคุณช้างคุณอะไรเนี่ยคุณจ้าคุณแหม่เขาก็บอกอยู่แล้วเขาก็หนีเขาก็พูดอยู่เราไม่แปลกใจเรื่องโนบิตะเมื่อกี้นี้หรอกไม่แปลกใจเลยทนมาเลยว่าพัดอยู่ไหนคะพัดแล้วยอมแพ้พัดพัดสู้ไหมคะโอเคครับโอเคโอเคไม่กล้าทักทีหรอกช่วยด้วยนะโอเคแบ่งรางวัลกันไหมสู้ๆเราเป็นกำลังใจให้เขาได้8คะแนนเองก็เต็มก็แค่8อ๋อแค่8เนี่ยโฟเริ่มก่อนนะอ่ะโฟเริ่มก่อนอ่ะพี่โฟ Ready first อันนี้ตอบได้แน่นอนแล้วคุณยกตัวอย่างไปข้อแรกเลยค่ะโรมิโออะไรวะอ๋อจูเลียค่ะจูเลียแฟนของโกบุริค่ะโกบุริโกบุริใช่ค่ะอังสุมาลินถูกต้องชายกลางบ้านสายทองค่ะชายน้อยจังหวะเหรอคนจังหวะถูกต้องถูกต้องจังหวะชิสุกะค่ะชิสุกะโนบิตะถูกต้องค่ะพี่คราวมนต์รักลูกทุ่งทองกวาวได้ด้วยแม่นาคค่ะแม่นาคแม่นาคพ่อมาถูกต้องค่ะเรียมขวัญถูกต้องแพนด้าค่ะหลินหุ้ยค่ะหลินหุ้ยช่วงถูกต้องค่ะหมาตัวผู้ค่ะหมาตัวเมียแอปทักษะออนค่ะฮะแอปทักษะออนค่ะแอปสงการถูกต้อง10คะแนนสุดยอดนักข่าวมากเลยอ่ะหมาตัวผู้แล้วแต่แอปตอบไม่ใช่อันเนี้ยได้คะแนนช่วยเลยโอ้เลี้ยช่วยสักนิดเลี้ยมใช่เลี้ยมช่วยเต็มที่เลยสุดยอดเลยชนะไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นน้องพันของเราค่ะรับไปเลยเกมเซตจากอามิกาเซ่ค่ะส่วนน้องโอเปียนะคะไม่ต้องเสียใจนะคะอันนี้เกมพลิกนิดนึงโอเคดีใจด้วยนะคะจบแล้วสนุกอะอยากเล่นอีกเหนื่อยมากเลยมากเหนื่อยขำมากประเด็นไม่ได้เลยอะไรหรอกนะเหนื่อยขำมากยังไม่อยากลาเลยอะแต่ว่าหมดไปแล้วจริงๆยังไงต้องให้ทั้งสองคนนะคะทั้งโฟแล้วก็หมดค่ะฝากผลงานของตัวเองกันก่อนเลยค่ะค่ะก็ขอฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดพวกเราละกันนะคะกับเพลงแฟนเขาแฟนเรานั่นเองนะคะใครนะคะที่อยากดาวน์โหลดเพลงนี้นะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆเลยค่ะแค่กดดอกจัน339กด005ค่ะใช่แล้วค่ะก็ติดตามผลงานของพวกเราได้นะคะที่ www.elovegamikaze.com ค่ะได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาก็เดี๋ยวส่งมาที่ช่องเราเลยเดี๋ยวเราเปิดให้แล้วนะคะมาเล่นเกมกับเราอีกนะคะขอยากยากวันนี้ขอยากยากขอยากวันนี้ด้วยไม่ได้กันก่อนขอยากยากเพราะว่าได้เต็มไงคราวนี้ไม่ได้คือพี่ป้าเข้าใจกับกติกาก่อนที่จะเล่นโอเคโอเคนะวันนี้ขอบคุณทั้งสองสาวมากเลยนะคะขอบคุณโฟมอสมากมากค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะแล้วก็จะลาทั้งสองสาวไปด้วยเพลงของน้องสาวในค่ายเลยค่ะน้องหวายนั่นเองกับเพลงเสียใจแต่ไม่แคร์ค่ะ